ศัพท์ให้ดีนะรีบจัดการนะครับเขาพูดนี่ถนนเป็นบ่อหนักมากครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือจะเห็นว่าแบบเนี่ยครับรถใหญ่ลงทีนี่คือยุบเลยฮะช่วงเช้าจะลำบากมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางจราจรหลักของคนที่เข้าไปทำงานในนิคมครับเพราะฉะนั้นเป็นถนนที่รถต้องสัญจรค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์แล้วพอน้ำท่วมแบบนี้หรือถนนพังแบบนี้เนี่ยโอ้ลำบากครับลองดูสภาพเวลาที่ต้องมาติดขัดแบบนี้ฮะแล้วก็เสี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับทางกลับรถอีกด้านหนึ่งก็เป็นนะฮะไม่ใช่ดาวอังคารนะรถดวงจันทร์ไปเลยดีกว่าฮะเป็นหลุมขนาดนี้ฮะดาวอังคารยังไม่ขนาดนี้เลยผมว่าจริงๆก็เป็นนะฮะสภาพมันค่อนข้างแย่ครับแย่มากลงทีแบบจะล้มเมาผมว่าอันตรายนะครับอันตรายมากใช่ครับงบประมาณเยอะแยะไม่ลงมาทำถนนให้ประชาชนเลยก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าได้เห็นจะน่าจะมาช่วยแล้วนะฮะจริงจริงสสจิรัตน์ก็ได้ปรึกษาลือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ก็มีการมาซ่อมอยู่ครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่โชคคราวมากๆครับก็หวังว่าจะมาทำให้เรียบร้อยนะครับ
แต่ว่างั้นก็ได้ครับคุณสิทธิ์ถ้างบประมาณถูกจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมก็เชื่อว่าถนนตรงเนี้ยก็น่าจะสามารถที่จะทําใหม่ขยายเลนหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ทําให้ประชาชนต้องมาเดือดร้อนแบบนี้นะครับตกหลงพรึบเข้าไปถ้ารถที่โชคไอ้นี่ต่ำๆนี่ก็คงพังไปแล้วมั้งครับหมดไอ้รถยนต์ที่โหลดต่ำนี่น่าจะมีเจ็บอะมีเจ็บคุณวิสิตชัยบอกว่านี่หรือถนนประเทศไทยที่มีทรัพยากรมั่งคั่งบริหารบ้านเมืองได้แบบนี้ก็หาคนที่เก่งเอาคนดีๆมาทำประชาชนลำบากใช่ครับผมก็ว่างั้นนะสังเกตนิดหน่อยว่าถ้าคนพื้นที่อ่ะถ้ารู้เหลี่ยมรู้มุมตรงนู้นนะฮะเขาก็จะหลบไปแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยคือล่วงไปเลยนะฮะมันจะเป็นหลุมลึกใช่ครับฝั่งเขาดินก็แย่พอกันครับปัญหาคือรัฐไม่จัดสรรงบมาจัดการตรงนี้เลยผมว่านะไม่รู้สิดีเปล่าดินคนก็ใช้เยอะนะครับการเป็นรัฐบาลประชาชนคงจะไม่มาลำบากแบบนี้มั้งครับผมว่านะ